เป็นข่าวเล็กๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ก็ไม่ไวยที่จะมีการพูดถึงกันในหมู่ชาวกัมพูชาแล้วรวมถึงมีการเคลมเกิดขึ้นอีกด้วยด้วยข่าวดังกล่าวเป็นการเปิดให้บริการของคลังกลางพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติอ,อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งคลังกลางพิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งใหม่นี้ได้มีการรว,รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุไปจำนวนมากและยังรวมถึงภาพถ่ายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ นำมาจัดเก็บไว้จำนวนกว่า1 0 0 0 0แรูปซึ่งจากข่าวดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้มีการแชร์รูปภาพโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆในพิพิธภัณฑ์พร้อมกับข้อความที่ว่ารูปปั้นส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ไทยเป็นของเขมรซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวกัมพูชาและรวมถึงชาวไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากซึ่งก็นแน่นอนครับว่าความคิดเห็นของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้น ต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนผู้โพสต์ว่าของต่างๆเหล่านั้นเป็นของเขมรแล้วรวมถึงบางส่วนจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเสียมคือโจรคือศัตรูในประวัติศาสตร์เดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับว่าทั้งชาวกัมพูชาและชาวเนไทยพวกเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างโดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามไว้ว่า เพราะคุณภูมิใจในตัวเองในเรื่องนี้มากอย่างนั้นเลยหรือซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับว่าแน่นอนเสียงภูมิใจในสิ่งที่เป็นของเสียงม,มาแต่โบราณส่วนขเขมรไม่เคยภูมิใจในความเป็นคนป่าไร้อรยธรรมของตนเองที่เป็นแค่ทาตจึงเคลมวัตถุโบราณของนายในอดีตว่าเป็นของตัวเองมีชาวไทยอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้าไปตอบกลับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับโดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ภูมิใจแน่นอนเราไม่ใช่พวกกรมี DNA บอกชัดว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงทำไมคุณไม่ไปถามแถวชวาอินโดล่ะ DNA ตรงกรันซะขนาดนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านี้แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นการซื้อมาในช่วงยุคสงครามระหว่างปี1979ถึงปี1999ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยได้เข้าไปตอบกลับว่า หนหลักฐานล่ะแสดงหลักฐานหน่อยไม่ใช่คิดเองเออเองในขณะที่ชาวไทยท่านต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าก็าขณะสงครามคะเมรยังยกสมบัติของชาติตัวเองให้ฝรั่งเศสเลยนี่ประเทศคุณเดียนประวัติศาสตร์บ้านตัวเองกันมายังไงหรือว่าแต่งขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของนิทานมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า บอกคุณมาเน็ตสตาร์ทรถถังแล้วขับมาขนมันไปได้เลยถ้ามีปัญญาพอในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเกือบ90%เปซ็นเป็นของเขมรซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้มีชาวไทยได้เข้าไปตอบกลับหลายท่านเลยนะครับโดยท่านแรกเขาตอบกลับไปว่า100%แทบไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจอที่ไหนแต่อยากแสดงความโง่เฉย ในขณะที่ท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าก็รีบม,มาเอาซิบุกไทยมาเลยในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าขอมไม่ใช่ขเ,เมรเพราะว่าขเ,เมรน,นั่นเองที่เป็นคนฆ่าขอมขเ,เมรลมราชวงศ์วรมันและหลังจากนั้นตรซอกประแอมก็กลายมาเป็นกษัตริย์ขเ,เมรคนแรกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นของที่เจอในไทยก็ต้องอยู่กับพิธธพิธภัณฑ์ของไทยขมนควรไปทวงของขมนที่ฝรั่งเศสมาเอาไปจะดีกว่าซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้นะครับท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าของขมนอยู่ที่ฝรั่งเศสนูน้นของที่อยู่บนแผ่นดินไทยก็คือของไทยทําไมอยากได้กันจังของตัวเองไม่รักษายกให้เขาไปแล้วจะมาเอาของไทยมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า เอาหลักฐานมาแสดงว่าชิ้นไหนเป็นของเขมรรัฐบาลไทยก็จะคืนให้หากเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าก่อนจะพูดอะไรศึกษาที่มาที่ไปก่อนนะไม่ใช่อยากได้อะไรชอบใจสิ่งไหนก็บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวเองชาวโลกเขารู้ทุกอย่างอย่าทําตัวเป็นตัวตลกของชาวโลกเลยนะเขมร มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่าน,น้แสดงความคิดเห็นว่าของลับค่าของประเทศไทยพบในดินแดนประเทศไทยฉันภูมิใจมากประเทศอื่นอย่ามาเคลมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวไทยท่านนี้ได้เข้ามาให้ข้อมูลว่าพระเจ้าชัยวรมันสืบเชื้อสายมาจากชาวพิมายคือกลุ่มคนสยามเก่าที่ปกครองชนชั้นทาสนั่นก็คือประเทศของพวกคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปคราวนี้จะเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชานะครับ โดยชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเสียมคือโจรคือศัตรูในประวัติศาสตร์เราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้ครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าพบในไทยแล้วอ้างว่าเป็นของกัมพูชาตลกกับประชากรกา,รการศึกษาน้อยจริงๆไปเคลมแตงหวานนุ่นไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันด้วยประวัติของพระเจ้าแตงหวานหรือว่าตระซอกพระแอมที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันในช่วงคอมเมนต์นะครับ โดยพระเจ้าแตงหวานเป็นผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้คนล้มราชวงศ์วรมันโดยเป็นการสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9ซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดมีคําต่อท้ายว่าวรมันอีกเลยโดยในยุคของพระเจ้าแตงหวานอยู่ในช่วงเดียวกับการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งในพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาซึ่งพระราชนิพนธ์โดยสมเด็จนักองค์เองพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระราชนาจักรเมรได้มีการกล่าวว่า สมเด็จพระองค์ชัยหรือพระเจ้าแตงหวานนี้เป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์ของราชกุลณโรดมซึ่งถึงแม้ว่ามีการบันทึกประวัติไว้อย่างชัดเจนสําหรับพระเจ้าแตงหวานแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาในยุคปัจจุบันจะไม่มีการยอมรับพระเจ้าแตงหวานสักเท่าไหร่และรวมถึงอนุสาวรีย์ของพระเจ้าแตงหวานในกัมพูชานั้นก็ดูไร้การตกแตง่งและยังดูไม่สมพระเกียรติอีกด้วยซึ่งนั่นอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่า พระเจ้าแตงหวานซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งขเขมรเป็นสิ่งที่ชาวขเขมรต้องการลบออกจากประวัติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าขอมไม่ใช่ขเขมรและเป็นเพียงกลุ่มชนที่มีการกรบฏต่อขอมซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อถกเถียงในการเรียนประวัติศาสตร์ของขเขมรมาอย่างยาวนานกลับกันในปัจจุบันชาวกัมพูชากลับหันมายกย่องราชงวงศ์วรมันและมีการพูดถึงพระเจ้าแตงหวานน้อยมาก ซึ่งตามหลักฐานจากพงศวดานขเขมรฉบับนักองค์เองซึ่งนักองค์เองหนีภัยการเมืองมาพึ่งพระบารมีของรัชกาลที่หนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยบันทึกดังกล่าวได้มีการกล่าวอย่างชัดเจนว่าต้นตระกูลขเขมรมาจากตระซอกพระแอมซึ่งในเวลานั้นนักองค์เองก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงขอมวรมันสืบเนื่องมาจากความภาคภูมิใจของชาวขเขมรที่สามารถล้มขอมวรมันได้ซึ่งสิ่งต่างๆก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าขอมไม่ใช่ขเขมร ถึงแม้ว่าชาวกัมพูชาจะไม่ยอมรับก็ตามครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อ,อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ